สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการชาเลนจ์ซีหลายคนจะบอกว่าดาราไม่มาเลยหรอไม่ถูกคัมแบ็กแล้วนะวันนี้เราอยู่ที่ไหนคะแม่ตัวยำเลยเดี๋ยวนี้เราจะมาชิมว่ามันจะเหมือนสาขาแรกไหมหนูว่าอ่านในรีวิวนะเขาบอกว่าคืออร่อยเหมือนกันหมดแม่ค้าก็สวยด้วยแต่วันนี้ไปฝากเนื้อฝากตัวเลยเขาก็จะเป็นรุ่นพี่นาราแล้วนะแล้วนาราจะลงทิฟฟานี่หัวลงกระเทยก็ต้องกินยำ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 ซ้ำซ้ำสิโดนสาบให้ต้องกินยำมีห้ามกับยำแต่เธอก็ต้องเลือกยำสิอุ๊ยร้านเขาใหญ่โตองอาจพี่ไก่โตสวัสดีค่ะอัศยำสวัสดีค่ะสาขาระยองฮิค่ะพี่ดูดดิวมาด้วยหรอคะพี่ไก่โตสวัสดีค่ะเดี๋ยวอะไรไหนบอกว่ารอกันมาแล้วจะไหนอะไรแล้วคะแม่บางคนบอกว่าพี่คะทำไมคนน้อยจังไม่ใช่นะคะปกติร้านเปิด5โมงถึง5โมงแม่แต่ว่านี่คือเป็นรอบพิเศษถ้ามาต้องมาจองคิวนี่ค่ะเดี๋ยวเริ่มมีคนจองคิวอันนี้คือคนมาจองคิวแล้วหรอมากอ่ะพี่ต้องค่ะที่นี่เขาเปิดกี่โมงถึงกี่โมงนะเปิดนะบัตรคิว4โมงเย็นแต่เปิดร้านมา3อาทิตย์อ่ะยังไม่ได้ปิดเลยอยู่อย่างนี้ทุกสัปดาห์ไงพี่ต้องจุดเลยค่ะพี่ต้องสาวๆนี่ไปเลยนะมาพี่ดาปูรออยู่นะตูดสิแม่ต้องบอกว่าอัศยำนี่เป็นสาขาแรกที่ได้ขายเฟรนไชส์เพราะปกติอัศยำเคยประกาศว่าเขาจะไม่ขายเฟรนไชส์เลยไปเป่าหูยังไงมาคะแม่แม่เล่าสิอีกแล้วถ่ายมืออีกแล้วแทนไปอีกรอบเห็น2คนยืนอยู่แล้วอัศยำอันนี้แม่เดี๋ยวเราไปลองกินดีกว่าตรงนี้พี่ต้องยำให้เองแม่ชอบกินอะไรคะปูดำไม่สุกกุ้งทูโทแล้วก็ปูทูโทนหอยแครงปลาเท่านั้นหนูเอาอะไรไม่ปลายำกุ้งสุกใส่ปูมาได้ไหมของทอดเข้ามาแบบจุกจุกเข้ามาตัวยอมไม่ปลาไม่ปลาหนึ่งไม่พริกนี่มี2แบบเผ็ดน้อยกับล้างกะละมังก็คือล้างกะละมังเลยนะคะอุ้ยลดได้ถ้าหลานหนูมากิน8เดือนยำสลีแหลกมีไหมครับปูดองมาแล้วนะคะแล้วเราก็เลยแย่งของพี่นัทมากินก่อนอร่อยมากมึงบอกเลยพี่เอลซีเอ็มอุ้ยมาแล้วนี่นะคะก็จะมีกระเทียมโทนแล้วก็น้ำจิ้ม2อย่างนะครับจะมีหวานกับซีฟู้ดนะคะงาพี่เอลซีเอ็มไม่เห็นดูอุ้ยหน้าแบบเกือบตายแล้วกุ้งทูโทนได้มาแล้วนะคะนี่ท่าดาเอากระเทียมดองใส่น้ำจิ้มมันจะมี2อย่างนะคะอันนี้มันจะหวานกว่าซีฟู้ดเขาอร่อยอ่ะยั่วยั่วจ้าเดี๋ยวเพิ่งกินอร่อยมากอีกุ้งแกว่าหวานแล้วนะกระเทียมโทนช่วงที่ปกติผมไม่ได้บ้ากระเทียมหวานกว่ากุ้งอร่อยทำยังไงอ่ะมันหวานอยู่แล้วกระเทียมโทนมันดองนี่แม่มันแล้วไปเอาหอยแครงดูเปลือกหน่อยสะอาดมากขาวมากดูดินึกถึงหอยแครงนะถึงไงสะอาดกว่าไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวมีเรื่องเขายังคงซิกเนเจอร์เดิมที่มีแบบมีมะนาวมาบีบเองได้ด้วยไม่เอาจริงป่ะแต่ที่ไก่ต้มในสาขานี้แล้วอยากซื้อเองเพราะว่ารสชาติเหมือนที่พัทยาเสียบหรือชั้นควรไปซื้อที่เจเจกินแล้วก็เปิดดีนะเจเจกินที่มีอัพเตอร์ยำที่แรกไปร้านชั้นถ้าเล่มสีมาก็ต้องถ่ายอัพเตอร์ยำทุกคลิปข้าวหน่อยร้านอื่นข้าวหน่อยร้านยำเอ๋อหรออุ้ยอันนี้ของหนูชอบมากมันใหญ่เนาะใหญ่มากเดี๋ยวเราจองเทนนี่นะคะคอหมูย่างเพิ่มอร่อยเหรอนี่คอหมูทอดอร่อยอ่ะอร่อยกระทั่งพวกคอหมูทอดของพี่ยังสูตรเดียวกันอืมกระทั่งก็สูตรเดียวกันอัตยับต้องมีคือยำรวมเวอร์เนี่ยจะรวมทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นไข่แดงห้อยปลาหมึกกุ้งเทนะคะรวมของยาวมาก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 พุทธโพสุไม่เป็นไรของนาราเนี่ยชอบกินนี้มากปูนาเนาะปูดำในดวงใจคือมันจะต้องมีความเค็มหวานเอ่ยเลยว่าขอซิมปูจืดต้องแบบใช้ปือเลยมึงโรคจิตโทรมาอยากปือปะเอออะไรนะคะอะไรอะโรคจิตโทรมาหรอหมอไม่คุ้นจะบอกผมเลยได้ไหมทำไมคุณถึงตัวหาเจอทำไมแล้วคุณอลินจะเป็นอะไรไหมไม่นะคือวันนี้มันสำคัญมากสำหรับผมจริงๆและผมต้องการอยากจะรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นแล้วเราอยู่คนเดียวจะอะไรไปสู้เขาแค่เอาหลุดเลยนะเอาหรอรู้ไหมผมไม่เคยลองก็ไม่รู้ว่าไหนกำลังผิดอยู่กับผู้ชายที่ผิดด้วยเอางี้เคยกินอัพเตอร์ยำยังแล้วคุณรู้ไหมว่าไม่พี่ฟังหนูบ้างพี่ฟังหนูบ้างพี่รู้จักอัพเตอร์ยำไหมถ้าคุณยังติดขึ้นอยู่ถ้าพี่ไม่เคยกินอัพเตอร์ยำพี่ต้องฟังหนูก่อนอีมิกมึงจัดการดิปิดจ๊อบพี่ขาสวัสดีค่ะ
ปิดไปเลยไม่คุยกับกูเสียงกูไม่ดีเอางี้นะโรคจิตอย่าโทรหากระเทยอีดอกเพราะว่ามันเป็นเรื่องสนุกนี่ครูดำต่อค่ะถามจริงนะหอยแครงทนไหวหรอทำไมทนไม่ไหวอ่ะเกินไปอ่ะหอยแครงอัตยามันคือดีมากMake it real.หมดไปแล้วหนึ่งกุ้งกุ้งแก้วกับกุ้งยำมันต่างกันเหรอแม่นี่ถามจริงไม่รู้ไม่เล่นตลกอ่ะรสชาติมันไม่เหมือนกันแล้วแม่แบบกุ้งชาปลาแม่ไม่เหมือนร้านอื่นเนาะมันมีน้ำสูตรเฉพาะเจอเมาส์ดังมาเนาะแม่เนาะไม่อันนี้มานั่งกุ้งกว่ามันโดนเมาส์หรอถ้าใครด่าก็เดี๋ยวเจอตามึงไม่รู้จักเจ๊ต้มมือตบหรอเมื่อก่อนฉายากุ้งหงอนาราลองไม่ล่าพี่อยากได้ฟูดแม่ก็ตบกุ้งหงอไม่เคยเออก็ว่าอยู่แล้วรู้ไหมว่าใครที่จะได้เป็นเจ้าของร้านอัลตยามจะต้องมีอะไรอย่างหนึ่งอะไรต้องมีแฟนเป็นทอมค่ะกูเปิดแฟนชายไม่ได้แล้วเนี่ยไม่หรอกกูเป็นพี่แต่งไม่ได้หรอที่มีผู้ชายตลอดเวลามึงไม่สามารถทำได้กูเป็นพี่แต่งได้นี่พี่แต่งหรือว่าพี่แต่งอยู่ดิมาเริ่มเดี๋ยวกูเป็นพี่ตัวเดียวทำมือสำหรับใครที่สนใจโรตีพีเนี่ยอยู่ทางด้านขวามือเร็วต่อใครที่สนใจโรตีพีเนี่ยอยู่ทางด้านขวามือส่วนใครที่สนใจน้ำแดงน้ำหวานอยู่ทางดีซีด้านซ้ายมือขอบคุณผู้ชมทุกท่านนะคะใครอยากก็มาใส่ถุงแบบนี้ไว้รถถึงต้องลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะไหลลงเร็วอ้าวพี่แต่งลิสติดเหรอคะลิสติดค่ะเป็นกุ้งหนูสั่งอันนี้เพิ่มได้ไหมอ่ะกุ้งอันเนี้ยอร่อยจริงแก้วเพิ่มหนึ่งจ้ะคุณเจ้าใช้น้ำมากกว่าที่สุดอันนี้คือที่สุดพี่ต้องบอกหน่อยว่าถ้าสมมติว่าใครมาระยองอ่ะมันจะเป็นแบบเขาเรียกว่าเส้นผ่านสิบหกนะคะก็ตรงมานะคะผ่านเซนทันนะคะพอเซนทันเจอไฟแดงเลี้ยวขวานะจ๊ะพอเลี้ยวขวาบางโชว์เก่าเนาะแม่ก็เลี้ยวซ้ายนะคะพอเลี้ยวซ้ายขับมาอีกประมาณ200เมตรครับก็ยังอยู่ฝั่งตรงข้ามมันกินถึงคืนนี้เนาะเพราะเราไม่กินอัลเตอร์ยำนานแล้วอ่ะมาพี่นาก็ถือว่าอัลเตอร์ยำเป็นยำอันดับหนึ่งจะเอาไปเปิดกรุงเทพปะนะวันนี้คือบอกที่แต่งอยู่หรือบอกทุกคนอยู่ว่าใครคิดว่ามีคนเปิดอัลตยำบ้างแต่ว่าเขามีกฎว่าคนที่ซื้อแฟนชายไปต้องยำเองก็จะไม่เห็นมีทำแล้วนอกจากยำใช่หรอใช่มีตัวยืนยำยืนหนึ่งใช่หรือว่าต้องเป็นคนที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือว่ามีแบบนั่นก็อาจจะเป็นเอิร์กพอเอิร์กไม่ได้ทำอะไรก็ยำอีมิกก็มีหน้าที่ว่าบอกไปมุดมาตอนเย็นฉันก็จะไม่ว่างเที่ยวกันหรอกเลยนะเพราะฉันขายยำคือตอนนี้ในหัวยอมรับเลยว่าอร่อยจนแบบเขาคุมมาตรฐานจนอยากเปิดขนาดของทอดยังเหมือนเดิมอ่ะความเก๋ของสาขาเนี้ยก็ยังได้ฟิลของร้านเดิมแต่มันมีหลังคาแล้วมันโต่งขึ้นมีห้องแอร์ด้วยอร่อยอ่ะชอบมากเท่าไหนพิเศษก็ยังคงเดิมคอหมูทอดอยากรู้ว่ากระเทียมมันทำยังไงถ้าพูดตามหลักความจริงกระเทียมไม่เหมือนที่อื่นนะก็เหมือนกระเทยไม่เหมือนกับทุกคนอีดอกกูก็ว่าแล้วนี่กูลืมอะไรอุ้ยแซลมอนนี่กินไม่ได้แม่อะไรอะไรยังไงแม่ไหนบอกอิ่มลองดูแซลคือมาที่นี่ไม่กินไม่ได้แซลมอนเขาดีมากหลังจากที่เราไม่ได้รีวิวนะก็จะแบบมีกุ้งแก้วกับอันนี้เนาะที่เป็นเมนูใหม่อันนี้เป็นเมนูใหม่ที่เพิ่งเพิ่มมาตอนปลายปีที่แล้วซาเปอร์ของอัลตยามคือเลือกแซลมอนมาดีมากอยากกินนะเพราะมันสดมากจริงปะเนี่ยอีตัวเราอีกแล้วกินเปล่าได้ปะอยากกินหัวข้าวอะอร่อยอะมันยังเป็นซีเมนต์อันอ่ะมันไม่เละอ่ะคือเอางี้อยากรู้ว่าคนที่ดูถึงตอนเนี้ยคิดว่า acting ในอัลตยามที่เราไปรีวิวมาแต่ละคลิปอ่ะปลอมไหมคือมันอร่อยจริงๆอ่ะคือมันรู้จะทำหน้าไงให้รู้สึกว่ามันอร่อยจริงๆกว่ายำชนิดอื่นๆนึกออกปะแล้วจะบอกว่ายำอื่นเราปลอมหรอไม่ปลอมไม่พร้อมยำหรอยำอยู่จ้าจะไปเปิดแข่งกับเขาวันนี้ต้องบอกอร่อยมากจริงเวลาทำแฟรนไชส์อ่ะทุกอย่างมันต้องเป๊ะเห็นไหมตั้งแต่ตรงนี้ตั้งแต่เหมือนเป๊ะเหมือนอะไรสีแดงๆอ่ะก็เลยก็พยายามมองแต่หนูชอบที่นี่เพราะว่ามันหลังคาโปร่งโล่งแล้วมันก็มีพัดลมที่สำคัญรสชาติเหมือนเดิมทุกอย่างที่ประทับใจที่สุดคือของทอดก็รสชาติเหมือนเดิมเหมือนเดิมแล้วก็คุณภาพการเลือกวัตถุดิบก็ยังเหมือนเดิมใส่ขนาดกุ้งใหญ่เท่าเดิมทำยังไงความสดของกูเนาะแบบเหมือนติดทะเลเลยอ่ะติดค่ะสวัสดีติดตลอดยังไงถ้าสมมติว่าใครที่แบบว่าผ่านไปผ่านมาแถวระยองก็มากินอัลตยำระยองนี้นะคะก็เป็นของพี่ต้องนะคะมาทานก็ได้เพราะว่าร้านใหญ่แบบจุคนได้เยอะมากแล้วก็ที่จอดรถก็คือกว้างขวางขอบคุณนะคะทางทีมพี่แล้วก็
ยินดีค่ะขอบคุณค่ะปิดรายการหน่อยให้เขาปิดแบบเต้นโชว์ดีกว่าเพลงอะไรได้หนึ่งท่อนอะไรก็ได้แม่โชว์หนึ่งเป็นลำอะค่ะได้ลำได้ค่ะสี่คนลานวงแตกค่ะกินไม่ได้หรอลาลาไปแล้วค่ะบายแต่พูดถึงกินแล้วมันก็คิดถึงนะทำไมคิดถึงพี่ออยพี่ต่อยสนิทนะโอเคแล้วแล้วไปคิดถึงใครไว้เยอะค่ะโอเคอย่าส่งมุกอะไรมานะไม่เล่นเหมือนกันนอนแล้ว